ผมก็วัดใจครับวัดใจกับคุณยายแสงเลยวัดใจว่าดูสิก็แกทำอะไรนะครับถ้าถึงหรือถ้าแกไม่ทำแกเรียกว่าถ้าภาษาอีสานเรียกว่าสมองสั่งหิ้วน้ำมาใหญ่ถือไว้สวัสดี FC ทุกท่านครับมอมี่นะครับวันนี้ตกมันแห้งวันร้ายครับพี่น้องมันบึงมาใหญ่แสงก่อนเฮ็ดอีหยังยายเฮ็ดอีหยังโอ้อ๋อปลูกต้นไม้ไว้แล้วไม่สวยยายแสงนี่เฮ้ยทำไมหางช้างมันไม่หายแล้วเนี่ยหางช้างดูแหว่งใครมาถอนหางช้างผมวะยายแสงนี่เป็นแม่บ้านที่ไม่ต้องบอกผมก็ทำคือผมไม่ได้บอกหน้าที่แกนะว่าแกทำอะไรนะแกทำเองเลยนะพี่เคยบอกนะว่ายายต้องทำ A B C D E F G อะไรครับแกทำเองเลยไม่ได้บอกคุณยายต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้นะไม่ได้บอกเลยคือแกเจออะไรแกก็ทำหมดนะครับเดี๋ยวพาดูไปตัดหญ้านะรู้มากแต่ไหลสดไปไหมถึงพี่น้องเลยบ้านช่องก็สะอาดขึ้นตัดออกบ่โอ้ชื่อไห่ไห่บัวบานไห่หน้าโน้มมันอ่อนก็จะต้องตัดออกกันบ่เพราะมันขวางกันต้นไม้โอ้มันงำเอาปุ๋ยขี้สร้างแล้วเราก็หดน้ำช่วงนี้ต้นหมอกต้นไม้เราโตแล้วก็สวยขึ้นครับโตแล้วก็สวยขึ้นปกติเนี่ยปกติคนทำงานถ้าเราไม่บอกหน้าที่เขาจะไม่ทำนะครับเขาจะคือมาทำก็แก๊กแล้วก็นั่งพักนั่งพักผมก็วัดใจครับวัดใจกับคุณยายแสงเลยวัดใจว่าดูสิก็แกทำอะไรนะครับถ้าถึงหรือถ้าแกไม่ทำแกแบบเรียกว่าถ้าภาษาอีสานเรียกว่าสมองถ้าแกสมองแล้วก็เราก็ไม่จ้างไม่จ้างครับไม่จ้างแต่อันนี้แกเนี่ยดูครับคือไม่ได้บอกอะไรบ้านช่องมันดูสะอาดมันเรียบร้อยนะผมถึงคิดว่าผมถึงบอกว่าทำไมแกไม่มาตั้งแต่เราไลฟ์สดใหม่ๆบ้านช่องมันจะได้สะอาดแกก็เสียยากเขาปลูกต้นยังใหญ่ปลูกต้นนั้นมีต้นอันบักมุกม่วงต้นบักชมพูแต่เขาไม่ได้ดูแลละย่ามาย่าต้องดูแลพอดีแหละเออสินี่ปลูกเสือปลูกต้นใหม่มา3ปี4ปีตายเบิดเลยต้นฝรั่งแถวหน้าบ้านได้ก็เอาปุ๋ยไปใส่น้ำปัดยังเลยบักสีดาน่ะสีดา3 4ต้นอยู่ข้างหน้าคุณผมจะหาว่าผมไม่พูดโกหกฮะยายผมได้บอกหน้าที่ยายว่าต้องทำอะไรบ้างบ่นะบ่ได้บอกเนาะเราเฮ็ดเองเลยพี่น้องผมบ่เคยสั่งเราเลยพี่ดวงบ่เคยสั่งว่าย่ายตื่นเช้ามาจะต้องมาเฮ็ดอันนั้นอันนี้ได้ย่ายมีต้นลำไยลูกแล้วก็จัดการเองเลยครับพูดง่ายว่าคือไม่ต้องจ้ำจี้จ้ำชัยอ่ะขันเป็นขันเป็นแบบอื่นดิเขาก็ต้องลงกลุ่มไล่เช่นควานช้างเนี่ยต้องลงกลุ่มลาลงกลุ่มถ่ายรูปลงกลุ่มนะครับต้องจำพี่จำชัยถ้าไม่งั้นอันนี้ไม
เอ๊ะอันนี้สาระเลยครับพูดจริงเลยครับยาสร้างอันที่สร้างมันอยู่ได้กันโยนยาลิโตไอ้ชื่นใจเห็นหนาไม่ใช่เสียงอะไรเด้โยนของใส่เลยคมเหงเลยคมเหงแง่แสงให้ชื่นใจดิบัวบานนาโนนี่ก็ไม่ทำสายยายนะบัวบานนาโนนี่ชอบแง่แสงนะครับต้องหอบยาไปหายเถอะบัวบานเนี่ยชอบแง่แสงนาโนก็ชอบแง่แสงปกตินาโนมันทำใส่คนนะแต่กับแง่แสงแล้วไม่ทำนะครับปกติเดี๋ยวไปต่อจะไปเขาไก่มาหลายได้ย่ายจะเป็นปุ๋ยได้แต่จะเป็นปุ๋ยได้ยังแล้วก็ถอนออกโอ้โหเห็ดคือขนาดจักปีแล้วเจ้าจักปีแล้ว64เป็นหน่อไม่เจ๊กอยู่มั้งนี่เป็นหน่อไม่ได้เจ๊กแต่ว่าผมมาเข้าไปอยู่ตั้งแต่มาได้แล้วเข้าเขาซ่ากันแล้วกันแต่ไม่ได้แล้วที่แรกว่าสิไปทำความสะอาดสิแสดงว่าใส่เล่าไปว่าอาจารย์ผู้สุกอาทิตย์ละ30,000ครับพี่น้องแต่เราไปดูแลคนเถาแต่ว่าเป็นอย่างนั้นให้เช็คว่างเลยให้เช็คว่าโอ้เขาเถาซ่ากันอ๋ออันผู้อ่อนจะจ้างผู้อื่นละก็ต้องไปกับใครก็ได้เขาซ่ากันเดียวคุณแล้วก็ไปทางคุณต่อก็ทำมือได้ขายผ้าไหมแล้วก็ไม่ได้ไปใช้ได้นั่งก็มองบ่นั่งอยู่ก็มองเลยทำมือได้ขายผ้าไหมแล้วเนี่ยแกจะไปพับผ้านะครับนั่งพับผ้านะเสือมาก็ย้ายไอเสือไปใส่ละย้ายนี่มันสิตายแล้วตัวนี้ประเดี๋ยวพ่นหน้ามันโอ้ยอย่างนั้นมาฝืนพี่น้องบอกม่วงโอ้หลายต้นอยู่นะเป็นของ FC ครับ FC ส่งมาให้หลายแห้งครับพี่น้องหลายแห้งขึ้นเดือยย่าเนี่ยท่านประธานเลยพี่น้องคนใจ โอ้ผมกำลังจะหาต้นไม้ที่เจ้าเสือเนี่ยปลูกไว้3ปีแล้ว3ปีแล้วว่าไอ้ต้นอะไรนะมันคือต้นอะไรนะต้นไหนมันจะเป็นชั้นเป็นชั้นขึ้นไปอ่ะผมว่าตายหมดแล้วแหละตายหมดแล้วไม่เหลือหรอกน่าจะไม่เหลือนะครับไม่เหลืออะไรเลยพี่น้องเอ้ยบ่มีอีหยังเลยนี่ว้าวต้นพองอะไรแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยสวยอะไรหรอกเพราะว่ามันค่อยรดน้ำครับไอ้แสงแกก็ต้องไปพับผ้าไหมให้กับเจ้าเสือแม่บักซีดาระวังแล้วมาหดน้ำต้นบักซีดาข้างไหนล่ะสมัยแรกเนี่ยผมก็เอากล้วยมาปลูกนะได้แล้วบักซีดาก็ไม่เห็นมีบักซีดาไม่มีเนี่ยบักซีดามีแต่เป็นบักซีดาอันนี้ต้นกาแฟว้าวเอฟซีสั่งมาให้ครับสั่งหิ้วน้ำมาใหญ่ถือไว้ได้แล้วก็จำไว้ครับสั่งหิ้วน้ำเขาอะไรทุกตัวครับตรงนี้มันต้องยานอีกอย่างเพราะว่าไม่เห็นก้นแต่ว่าหน้าโน่บัวบานชื่นใจก็บอกเราไปอยู่ต้นกาแฟจากต้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าประมาณเก้าต้นสิบต้นถ้าเสือก็ชอบต้นทองอุไรนะไม่รู้ทำไมครับไม่รู้ว่าอะไรโดนบันดาลใจให้เขาชอบต้นทองอุไรเร็วๆนี้จะได้กินกาแฟขี้ช้างท่านผู้ชมคัมมิ่งซูนตรงนี้ปลูกอะไรก็สวยนะ
เพราะว่าเวลาเขาล้างช้างน้ำลงไปใช่ไหมเป็นน้ำมูลปุ๋ยใช่ไหมต้นกล้วยงามมากครับกล้วยสวยโอเคครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามช่อง Pride World Bar ช่อง Elephant Thailand ด้วยเด้อจ้าเด้อ